รองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงนพมาศสุนทรเจริญนนท์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับจันมีความเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรมากที่สุดครับตอนนี้ในเรื่องของเห็ดก่อนละกันนะคะก็เป็นงานวิจัยที่ทำมา5ปีแล้วนะคะร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยนะคะและการแพทย์ทางเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขค่ะครับทีนี้ถามอาจารย์นิดนึงครับว่าทำไมเห็ดลิ้นจือถึงดังครับค่ะคือจริงๆเห็ดลิ้นจือเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของจีนมานานละเขาก็เรียกว่าเป็น God of Mushroom เป็นราชาของเห็ดทั้งหมดเลยนะคะ God of Mushroom นะครับเพราะอะไรครับก็สรรพคุณเยอะมากนะประโยชน์ของมันใช่ไหมคะไม่ว่าในเรื่องของการภูมิต้านทานหรือว่ากรณีโรคของเรื้อรังนะคะเช่นบางคนหลอดลมอักเสบภูมิแพ้หรือว่าเป็นโรคของเบาหวานความดันโลหิตอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นภูมิปัญญาจีนที่มีใช้กันมานานแล้วค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเห็ดลิ้นจือนี่คือร่มมีหลายส่วนค่ะจำไม่เห็นนะครับอันนี้คือเราเรียกว่าร่มของเห็ดนะคะร่มก็คือชัดเจนอ่ะร่มอ่ะเหมือนร่มอ่ะแล้วไอ้ตรงนี้จะต้องมีก้านเห็ดอีกก้านเห็ดจะยาวค่ะลงมาไอ้ที่เกิดประโยชน์คือจริงๆที่เราเห็นที่สกปรกสมัยก่อนนี่ทุกคนจะเอาไปล้างทิ้งอ่ะนะคะสีน้ำตาลอย่างเงี้ยจับแล้วมีรอยเนี่ยจับแล้วมีรอยนี่ใช่อย่างเงี้ยแต่นี่แหละคือคุณค่าสูงสุดอ๋อเหรอนี่เราเรียกว่าสปอร์เห็ดลิ้นจือนะคะแล้วสปอร์จากส่วนไหนที่มีประโยชน์สูงสุดครับคือสปอร์เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้าเราไปรับประทานโดยที่อย่างที่เมื่อกี้นี่คุณบัวอย่าใส่เลยเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่เพราะว่าสปอร์เหล่านี้ที่เราเห็นเป็นฝุ่นเล็กๆนี่ก็ตามนะคะแล้วมันจะมีผนังหุ้มหนามาก2ชั้นนะคะเหมือนเป็นเปลือกมันใช่ค่ะเปลือกหุ้มเขาเรียกผนังเป็นเขาเรียกผนังหุ้มนะคะซึ่งอาจารย์จะบอกว่าไอ้ที่เลอะมือผมเนี่ยคือสปอร์ที่เลอะสปอร์เนี่ยมันมีเปลือกหุ้มหนามาก2ชั้นไอ้ที่เลอะมือเนี่ยนะครับมันจะหนามากได้ไงอาจารย์คือเห็นเป็นฝุ่นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราต้องมามีการพิสูจน์โดยผ่านดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์อีกทีนึงแต่อยากจะเรียนตรงนี้ก่อนว่าสปอร์ที่เอามาใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยจะต้องมีการกระเทาะเปลือกก่อนที่2ชั้นตรงนี้เราก็ทำเองได้ง่ายๆเลยนะคะก็จะสาธิตตรงนี้ละกันนะคะสามารถตรวจเองได้ด้วยนะครับสปอร์ของเห็ดลิ้นจือกระเทาะหรือยังไม่กระเทาะนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือเราเอาน้ำธรรมดาใส่ในหลอดทดลองนะคะแล้วลองเอาตัวอย่างซึ่งเราสงสัยนะคะใส่ลงมาคือถ้าเราซื้อมาเป็นแคปซูลก็เปิดซูลออกค่ะใช่ค่ะอันนี้คือตัวอย่างที่1นะคะเราจะเห็นว่ามันจะค่อยๆจมลงมานะคะหนูช่วยถือมั้ยคะค่ะดีค่ะอันนี้เลยค่ะสีขาวนะคะค่ะโหค่ะเนี่ยทุกถือค่ะเราจะเห็นเลยว่าถ้าว่าสปอร์ที่กระท้อนแล้วเนี่ยมันจะหนักแล้วมันก็จมอยู่ข้างล่างค่ะแต่ถ้าสปอร์ที่ไม่กระเทาะนะคะมันเล็กมากมันจะแขวนลอยอยู่ในน้ำจะชัดเจนก็แสดงว่าขุ่นๆนี่คือยังไม่กระเทาะถูกค่ะใสๆนี่คือกระเทาะแล้วกระเทาะแล้วแล้วที่เห็นอย่างนี้คือเดี๋ยวเขาจะตกลงไปจนหมดจนใสกว่านี้อีกใสค่ะอันนี้คือกระเทาะแล้วอันนี้ได้ประโยชน์สวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็ได้ฟังประโยชน์ของเห็ดลิ้นจือกันไปแล้วแล้วก็วิธีการดูสปอร์เห็ดลิ้นจือที่กระเทาะเปลือกแล้วก็ไม่ได้กระเทาะเปลือกว่าเป็นยังไงนะคะคราวนี้เราจะมาทดลองทำให้ดูกันค่ะว่าสปอร์เห็ดลิ้นจือของดร.สุรพลที่ผ่านการกระเทาะเปลือกแล้วนะคะจะให้ผลเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะกลางด้านในนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นผงสปอร์บรรจุ1กรัมต่อ1ขวดค่ะอย่างที่เมื่อกี้ในดูในคลิปนะคะสปอร์ที่กระเทาะเปลือกแล้วนี่ก็จะทำให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้นะคะนำพาสารอาหารต่างๆดูดซึมได้ก็สปอร์ที่ดีก็คือโดนน้ำแล้วก็จะตกตะกอนลงสู่ก้นแก้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสปอร์ก็จะมีความหนักนะคะสปอร์ที่กระเทาะเปลือกแล้วจะมีความหนักแล้วก็ค่อนข้างจะตกตะกอนเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูกับสปอร์เห็ดลิ้นจือที่ยังไม่กระเทาะนะคะอันนี้ก็คือมาจากธรรมชาติก็จะค่อนข้างฟุ้งๆหน่อยพอโดนน้ำก็จะละลายไปกับน้ำอ่ะนะคะ
เราเอาแผ่นสีขาวกั้นให้ดูเพื่อความชัดเจนจะเห็นว่าสปอร์ที่กระท้อเปลือกแล้วเนี่ยก็ยังเป็นฝุ่นอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ค่อยๆตกตะกอนลงไปจะไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวกับน้ำมากนักผิดกับสปอร์ที่ยังไม่กระท้อเปลือกนะคะเมื่อโดนน้ำเนี่ยมันก็จะค่อนข้างละลายก็จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเห็ดหินจือโดยเฉพาะสปอร์นะคะก็ต้องมั่นใจแน่ใจว่าเป็นสปอร์ที่ผ่านการกระเทาะเปลือกแล้วเพราะว่าเนื่องจากสปอร์เนี่ยเห็นเป็นฝุ่นผงเล็กๆก็ตามเนี่ยแต่ว่าเมื่อส่องกล้องจุลทรรศน์ดูเขาก็จะมีผนังกั้นที่หนานะคะน้ำย่อยของเราในร่างกายในกระเพาะอาหารเนี่ยไม่สามารถย่อยได้ก็จะไม่สามารถเอาสารสำคัญที่อยู่ข้างในตัวของสปอร์เนี่ยได้ประโยชน์เข้าไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อดูว่าทิ้งไว้แล้วน้ำจะใสขึ้นหรือเปลี่ยนเป็นสียังไงบ้างโอเคค่ะตอนนี้เราทิ้งไว้มาประมาณ 5-7 นาทีได้นะคะโดยประมาณแล้วก็สังเกตดูว่าสีสันที่ได้คือชัดเจนเลยสปอร์ที่กระท้อเปลือกแล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างตกลงสู่ก้นแก้วนะคะน้ำจะมีลักษณะที่ใสกว่าถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้ก็จะใสกว่านี้นะคะก็ลองดูค่ะก็เป็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะว่าสปอร์เห็ดหินจือที่กระท้อเปลือกแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ดีๆของเห็ดหินจือดร.สุรพลไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ